ผู้ชมติดตามชมพร้อมกันเลยครับ10พฤษภาคมนี้จะเป็นที่รู้กันว่าท้ายที่สุดวงการทีวีดิจิตอลจะเหลือกี่รายหลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ออกคำสั่งที่4/2562ปลดล็อกให้ผู้ประกอบการสามารถคืนใบอนุญาตได้แถมยังได้รับเงินชดเชยซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือคสทช.คำนวณออกมาคร่าวๆว่าได้รับชดเชยสูงสุดไม่เกิน55%ของเงินที่ได้จ่ายไปขณะที่เลขาธิการกสทช.นายถากรตันทสิทธิ์มีการประเมินว่าจะคืนใบอนุญาตมากกว่า3ช่องโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ถือใบอนุญาตตั้งแต่2ใบขึ้นไปทำให้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการคาดเดาว่าจะเป็นช่องไหนบ้างแต่จนถึงขณะนี้บรรดาเจ้าของช่องยังปิดปากเงียบให้ลุ้นกันต่อไปท่ามกลางการวิเคราะห์ของผู้ที่อยู่ในวงการทีวีดิจิตอลมองว่าช่องที่มีโอกาสคืนใบอนุญาตมากที่สุดคือช่องเด็กเพราะที่ผ่านมาเอเจนซี่ไม่ปล่อยให้เม็ดเงินโฆษณาไหลเข้ามาในช่องเหล่านี้เนื่องจากจำนวนผู้ชมไม่คุ้มค่าการลงทุนก่อนหน้านี้นางพันธิพาสกุลชัยหรือเจ๊ติ๋มทีวีภูประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยทีวีภูและบริษัทไทยทีวีซึ่งถอนตัวจากวงการทีวีดิจิตอลเป็นรายแรกและยังมีเรื่องฟ้องร้องกับกสทช.ให้ความเห็นว่าทีวีดิจิตอลควรเหลือ12ช่องเพื่อให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจที่ชัดเจนและหันมาแข่งขันด้านคอนเทนต์ที่มีคุณภาพมากขึ้นส่วนสูตรการคำนวณค่าชดเชยเชื่อว่าไม่เพียงพอสำหรับผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลเพราะไม่ได้คำนึงถึงผลการขาดทุนที่ผู้ประกอบการต้องแบกรับมาตลอดนี่เป็นเพียงความเห็นหนึ่งของผู้ที่ผ่านประสบการณ์ความเจ็บปวดจากการทำธุรกิจทีวีดิจิตอลส่วนอีก22ช่องที่เหลือนั้นต้องยอมรับว่าแม้หลายช่องอยู่รอดแต่มีอีกจำนวนหนึ่งที่ยังแบกภาระขาดทุนซึ่งถึงเวลานี้คงคิดหนักว่าจะคืนหรือไม่คืนดีเพราะหากไม่แสดงความประสงค์รอบนี้จะพลาดโอกาสได้รับเงินชดเชยแถมยังต้องแบกต้นทุนต่างๆต่อไปอีก10ปีแม้จะได้รับการยกเว้นค่าใบอนุญาต2งวดสุดท้ายและได้รับเงินสนับสนุนค่าโครงข่ายตลอดอายุสัญญาที่เหลือแต่หากในอนาคตยังไม่สามารถกอบกู้ธุรกิจขึ้นมาได้ย่อมมีความเสี่ยงซึ่งประเด็นนี้จึงต้องชั่งน้ำหนักให้ดีแต่ที่แน่ๆจนถึงเวลานี้ยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดแสดงตัวว่าจะคืนใบอนุญาตระหว่างนี้คงต้องลุ้นกันต่อไปเดาผิดเดาถูกก็ว่ากันไปส่วนของจริงว่าช่องไหนจะจอดำเย็นๆวันที่10พฤษภาคมนี้รู้กันแน่นอนสำนักข่าว TNN รายงานอีกไม่นาน